สวัสดีค่ะพบกับฟ้านะคะคลิปนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานโบแบบง่ายๆแบบนี้กันนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาว42เซนติเมตรนะคะฟ้าใช้ริบบิ้นขอบทองเบอร์2แบบนี้นะคะใครมีแบบไหนก็สามารถนํามาใช้กันได้เลยเนาะจากนั้นนะคะเราก็นําริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาพับลงนะคะให้ได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวแบบนี้ความยาวที่ฟ้าพับลงมาประมาณ12เซนติเมตรนะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานสีกันเลยนะคะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะให้ริบบิ้นด้านสั้นอยู่ข้างบนริบบิ้นด้านยาวอยู่ข้างล่างแบบนี้ด้วยนะเราใช้แบบนี้กันทั้ง4เส้นเลยนะคะจากนั้นนะคะหยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่2มาคล้องริบบิ้นเส้นแรกนะคะต่อไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3มาคล้องริบบิ้นเส้นที่2นะคะต่อไปหยิบริบบิ้นเส้นที่4นะคะสอดเข้าไปในรูของริบบิ้นเส้นแรกนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็หยิบเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะขึ้นมาในรูของริบบิ้นเส้นที่4เลยนะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะให้มันตึงให้มันแน่นเป็นฐานสี่แบบนี้แล้วนะคะเรานําเหรียญที่เตรียมไว้นะคะมาวางตรงฐานตรงกลางแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเก็บเหรียญโดยการพาดริบบิ้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเป็นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเราจะใช้เส้นสั้นที่อยู่ด้านบนนะคะฟ้าเริ่มจากเส้นด้านล่างนี้นะคะก็พาดทำเหรียญขึ้นไปด้านบนนะคะต่อไปเส้นถัดมานะคะพาดทำเหรียญมาเหมือนกันนะคะทับเส้นแรกที่เราทําด้วยเนาะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะทับเหรียญลงมาด้านล่างนะคะพาดทับเหรียญลงมาด้านล่างทับเส้นนี้ที่เราทําด้วยนะคะต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นโดยการสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูของริบบิ้นเส้นแรกที่เราทําที่เราพาดนั่นเองนะคะทีนี้สอดได้แล้วเราก็ดึงนะคะพอดึงแล้วเรากดริบบิ้นลงนะคะทั้ง4มุมเลยนะคะเพื่อให้มันแน่นได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกกลับด้านนะคะมาทําฝั่งนี้กันฝั่งนี้เราก็ทําริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าขึ้นมา1เส้นแล้วสอดเข้าไปในรูนะคะที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันจากนั้นดึงนะคะแล้วกลับมากดริบบิ้นตรงนี้ลงนะคะเพื่อให้มันแน่นเนาะเส้นถัดมาเราทําเหมือนกันนะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นแล้วดึงนะคะกลับมากดริบบิ้นตรงมุมลงนะคะเส้นถัดมานะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในรูนะคะที่อยู่ตรงหน้าเส้นแล้วดึงกลับมากดริบบิ้นตรงมุมลงนะคะต่อมาเลยนะคะเหมือนเดิมจากนั้นดึงนะคะแล้วกดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมานะคะมาฝั่งนี้กันนะคะเรามาทําริบบิ้นเส้นยาวกันนะคะต่อไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็สอดริบบิ้นนะคะเข้าไปในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ดึงนะคะนี่ดึงโดยกะประมาณนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะความยาวจริงๆแล้วตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะเอายาวออกไปอีกหรือสั้นเข้าไปอีกก็ได้นะคะประมาณนี้ละกันนะคะได้แล้ว1เส้นนะคะเส้นต่อมาเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราก็สอดเข้ามาตรงนี้นะคะในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นนะคะที่อยู่ด้านล่างแบบนี้สอดเข้าไปแล้วดึงนะคะก็ทําแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาเส้นถัดมาเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันนะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะสอดได้แล้วดึงนะคะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะต่อไปเส้นนี้นะคะก็สอดเข้าไปเหมือนกันนะคะในรูตรงนี้นะคะรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันนะคะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแล้วดึงนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็ดึงนะคะเพื่อจัดระเบียบมันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าขนาดความยาวมันพอดีหรือยังนะคะเท่ากันไหมนะคะพอได้แบบนี้แล้วพลิกนะคะกลับด้านหลังมาฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้นะคะริบบิ้นเส้นยาว
เราก็จะหยิบริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมา1 เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็สอดริบบิ้นเส้นยาวเข้าไปในรูนะคะรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นมันค่อยๆสอดเข้าไปนะคะสอดได้แล้วดึงนะคะดึงโดยกะประมาณนะคะพลิกกลับมาดูด้านหน้านะคะกะประมาณแบบนี้นะคะให้มันยาวกว่าเส้นนี้นะคะนิดหนึ่งนะคะแบบนี้แบบนี้ถือว่าโอเคนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะต่อมานะคะพลิกกลับมาเหมือนเดิมเส้นถัดมานะคะเราก็ทําเหมือนกันเลยนะคะก็คือหยิบริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมาแล้วสอดนะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันแบบนี้นะคะจากนั้นดึงนะคะแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเลยนะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันเนาะจากนั้นดึงนะคะต่อมานะคะเส้นถัดมาเหมือนเดิมนะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในรูนะคะที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันแล้วเราก็ดึงนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้พลิกกลับมานะคะเราก็จะมาดูมาจัดระเบียบกันนะคะว่ามันพอดีหรือยังนะคะว่าเราโอเคหรือยังนะคะโดยที่ให้เส้นที่อยู่ด้านหลังนะคะมีความยาวนะคะยาวกว่าเส้นที่อยู่มุมด้านในนะคะยาวกว่านะแบบนี้นะคะถ้าตรงไหนที่มันยังไม่สวยงามเราก็ดึงเพื่อจัดระเบียบมันนะคะอย่างเส้นนี้เราอยากให้มันยาวขึ้นไปอีกเราก็ดึงนะคะดึงมันขึ้นไปนะคะแบบนี้ให้มันเยื้องๆกันนะคะให้เส้นด้านล่างมันยาวกว่านะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะส่วนเกินนะคะริบบิ้นที่เกินอยู่นะคะเราก็ตัดออกนะคะโดยการตัดเฉียงเข้าหากันนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะตัดแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะตัดเฉียงเข้าหากันทุกเส้นเลยนะคะต่อมานะคะเส้นถัดมาเหมือนเดิมนะคะตัดเฉียงเข้าหากันนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะตัดเฉียงเข้าไปหากันเลยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพับเหรียญโปรยทานโบแบบง่ายๆของเรานะคะใครที่ดูคลิปจบแล้วนะคะชื่นชอบผลงานของฟ้าอย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ